คลิปนี้เราจะมาดูวิธีการปรับแต่งรูปภาพที่เป็นกลางวันแบบนี้ให้เป็นกลางคืนมีดวงจันทร์ส่องสว่างแบบนี้ในโปรแกรม Photoshop เดี๋ยวเราไปดูในคลิปพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคที่ Photoshop เราเตรียมรูปภาพมา2ภาพแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ background ที่เป็นกระท่อมแบบนี้แล้วก็มีภูเขาท้องฟ้าภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่มีแสงสว่างกลางวันเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำภาพนี้ให้เป็นกลางคืนโดยผมจะเตรียมรูปดวงจันทร์ตอนกลางคืนเป็นเลเยอร์หนึ่งแบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนที่1เราก็จะไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์อันนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปสร้างแอดจัสเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ New Saturation ปุ๊บปรับค่า Saturation ตรงนี้เป็นลบ 70นะครับโอเคเสร็จแล้วไป adjustment layer ตัวนี้อีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปรับ level ปรับค่า output level ไป125เสร็จแล้วในส่วนของ mid tone ตรงนี้เราปรับไปที่ .75 แบบนี้เนาะภาพที่ได้ก็จะออกทึมๆมืดๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่เลเยอร์แบ็กกราวด์อีกทีนึงเสร็จแล้วไปที่เมนู select แล้วก็เลือกที่ sky ปึ๊บเราจะ selection ในส่วนที่เป็นท้องฟ้าตรงนี้นะครับก็จะได้ selection ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เลเยอร์ของ sky ตัวนี้เนาะเลทที่เราเตรียมไว้ตรงนี้นะครับเปิดตาตรงนี้ปึ๊บเนาะเสร็จแล้วไปที่ add layer mask ปึ๊บภาพที่ได้ของเราก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่มืดพอตรงนี้เนาะเราก็อาจจะไปดันในส่วนของมิดโทนของเลเวลตรงนี้นะไปดันมิดโทนตรงนี้ขึ้นมาเป็นสัก 0.5 เนาะภาพรวมก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้แสงสะท้อนตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรับความสว่างของแสงจันทร์ที่มันกระทบกับภูเขาและก็หลังคาบ้านตรงนี้เนาะเราก็ไปที่เลเยอร์ของในส่วนที่เป็นรีวิวตรงนี้เนาะเลือกจุดนี้นะครับตรงแมสตรงนี้นะเสร็จแล้วไปเลือกบัตทูเลือกหัวบัตรเป็นซอฟต์ราวนะครับตัวนี้นะเสร็จแล้วเราก็ปรับโอพาซิตี้ไปสัก 20% เสร็จแล้วเปลี่ยนสวอปฟอร์กราวเป็นสีดำแบบนี้นะครับกดปีกาซ้ายหรือขวาเป็นการปรับหัวบัตรขึ้นประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็เลือกเลเยอร์แมสตรงนี้ครับกดเมาส์ไฮไลท์แบบนี้ประมาณนี้นะกระทบตรงนี้อีกนิดหน่อยเนาะปรับถนนให้สว่างอีกนิดนึงแบบนี้
เมื่อปรับเสร็จเราก็จะได้ภาพที่เป็นกลางคืนแบบนี้เปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนะครับงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ